ดีค่ะ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 ต่อไปท่านจะพบการแสดงแ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 ดงของบ้านเลขที่3แซม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 มันเป็นผัวนี่นะมาโกรธเอาโกรธเอาเดี๋ยวในละครเรื่องไวทองขนองรักรักรักเชิญรับชมได้นะบัดนี้หลงรักเธอเข้าแล้วไม่ยอดยายีหัวใจพี่ดวงนี้จินยอมให้เธอเป็นคนยืนทองแม่มันทองคนสวยคนรวยเสน่ห์พี่ได้ข่าวมาว่าแม่เป็นทองคนสวยคนรวยเสน่ห์พี่ได้ข่าวมาว่าขุนผานไม่ได้ตายไปในสนามรบแล้วเจ๊งหรอคะพี่สร้างขาตอนนึกว่าตายแล้วน้องไม่เชื่อน้องไวทองมาอยู่กับพี่เถอะพี่สร้างสายเปรอยากได้อะไรก็จะหาให้สร้อยแหวนนาฬิกาข้อมือโทรศัพท์มือถือพี่จะซื้อให้รถยนต์รถเฟอร์รารี่ขอให้น้องชี้พี่จะซื้อให้เจ๊งราคาพี่ค่ะและแล้วนางไวทองก็ได้แต่งงานอยู่กินกับคุณสางอยู่ได้ไม่นานคุณผานก็กลับมาจากการรบโอ้ยพอทราบข่าวว่าไวทองแต่งงานแล้วก็โกรธเป็นอย่างมากจึงได้บุกไปหาขุนสางถึงที่บ้านเพื่อจะไปทวงนางวันทองกลับคืนมาสางไอ้สางไอ้รูปชั่วตัวดำไอ้หัวล้านล้านแกแย่งแม่ไวทองของข้าไปแกมันชั่วช้าจริงๆไวทองทำไมเจ้าเป็นคนแบบนี้ทำไมทำร้ายจิตใจข้าได้ลงคอคนรออย่างข้าเจ้าต้องรักข้าก็ข้ารักน้องใบทองของข้าจึงได้บอกว่าขุนผานได้ตายไปแล้วเพราะข้ารักน้องใบทองพี่ผานถ้ามีผัวใหม่แล้วอย่าเอาข้าไปเลยข้าอยากได้ผัวใหม่พี่กลับไปเถอะขุนผานได้เดินทางกลับบ้านตกกลางคืนคุณผ่านคิดถึงไวทองจึงได้เรียกกุมารออกมาเพื่อจะให้ช่วยไปดูนางไวทองและไปรับพาตัวนางไวกุมารเอ้ยกุมารเอ้ยถามอะไรตอบได้ถามอะไรตอบได้ไม่ได้
กูมาเลยวันนี้พ่อจะพาเจ้าไปรักตัวแม่เจ้ากลับมาไปกันเถอะลูกไปกันเลยจ้ะพ่อจ๋าไวทองข้าคิดถึงเจ้ามากข้าอดใจไม่ไหวแล้วโอ๊ยโอ๊ยพี่จับตรงนี้ด้วยค่ะโอ๊ยตรงนี้จับไม่ถูกตรงนั้นใช่ตรงนี้คุณผ่านได้ลักพาตัวนางไวทองมาอยู่ที่บ้านไอ้ผานเอ็งออกมาข้ามาตามเมียข้ากลับบ้านไว้ท้องออกมาเจ้าจะเลือกอยู่กับใครและแล้วไว้ทองเป็นเมียข้าต้องอยู่กับข้าข้าได้กันหลายรอบแล้วและแล้วทั้งสองก็ได้ต่อสู้กันคุณสั่งสู้ขุนพานไม่ได้จึงได้ไปฟ้องพระพันยูนิตณท้องพระโรงขุนสั่งขุนผานไวทองนั่งฟังคำไต่สวนไวทองเจ้าจะเลือกใครระหว่างขุนสั่งผู้รักเดียวที่เจ้าที่รักเจ้ากับขุนผานไอ้คนหลายใจแต่เป็นคนที่เจ้ารักหม่อมฉันเลือกใครไม่ได้หรอกแพคะหม่อมฉันรักทั้ง2 3 4 5 6 7 8 9 10หม่อมฉันขาดผู้ชายไม่ได้นะคะให้สิทธิ์เจ้าเดี๋ยวนี้ขอเสียงปรบมือกับสายชั้นประถมศึกษาปีที่3ของเราค่ะไม่เคยทำให้